Healthy Time ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลจุนธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทรสนทนากับหมอปัญญาสวัสดีค่ะอาจารย์ขาครับมาแล้วครับวันนี้เราพูดเรื่องเกี่ยวกับต้อหินนะครับเตรียมตัวไว้แล้วท่านฟังคงอยากจะรู้เหมือนกันเพราะว่าต้อหินนั้นเป็นโรคที่ทำให้คนตาบอดได้นะค่ะกระบวนการต้อทั้ง4ต้อเนี่ยต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินนี่นะครับต้อหินเนี่ยร้ายแรงที่สุดละแล้วแถมมันเป็นภัยเงียบเลยนะน้องเต่าค่ะตอนที่อาการเป็นๆน้อยๆเนี่ยแทบไม่มีอาการเลยอ่ะถ้าไม่ใช่คนที่สังเกตสังการนิดนึงนะครับก็จะไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาผิดปกติของดวงตาท่านฟังลองฟังดีๆนะครับต้อหินเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีคนพูดกันมากนักแต่เราจะเป็นหรือเปล่าไม่รู้แถมมันส่งต่อจากกรรมพันธุ์มาด้วยเป็นกรรมพันธุ์ด้วยเหรอคะอาจารย์กรรมพันธุ์ด้วยเหรอคะใช่ครับมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยเพราะมันถึงเป็นไผ่เงียบเนี่ยน้องนุ่นไอ้น้องเต่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าไผ่เงียบเนี่ยครับเพราะว่ามันไม่ได้บอกเราก่อนล่วงหน้าแถมมีสายสัมพันธ์โยงใยกับกรรมพันธุ์ปู่ย่าตายายด้วยบางทีเราก็ไม่รู้นะปู่ย่าตายายอ่ะเสียชีวิตไปแกก็ไม่ได้บอกเราว่าตัวตาเป็นอะไรบอกได้ว่าตามัวๆคนแก่แล้วก็นึกว่าโอ้ก็แก่แล้วตามัวนะสิแต่ก่อนที่เราไม่ได้ตรวจกันเยอะๆแบบสมัยนี้ไม่ได้มีการวัดความดันลูกตาบ่อยๆเหมือนสมัยนี้นะครับก็ทำให้เราก็ไม่ได้รู้ว่าเออคุณยายคุณย่าเราเนี่ยก่อนเสียชีวิตท่านเป็นต้อหินมันเป็นอาการเงียบๆแต่ตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เรารู้แล้วเรากระจายความรู้สู่ประชาชนนะครับให้เข้าใจว่าอาการอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าต้อหินนะเป็นนานๆจะทำให้ดวงตาเราเนี่ยเสียหายได้ต้อหินนั้นเป็นเหตุเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับ 99% มีความดันในลูกตาสูงเล็กหลายเปอร์เซ็นต์ครับที่บางทีความดันลูกตาอาจจะไม่สูงก็ได้เพราะมีเหตุอื่นๆมาเกี่ยวข้องนะครับส่วนใหญ่แล้วเราใช้วัดกันด้วยมาตรฐานความดันในลูกตาซึ่งปัจจุบันนี้คุณหมอตาจะส่องดูดวงตากับเราเนี่ยครับจะช่วยวัดความดันลูกตาด้วยทุกครั้งเพื่อให้เราเนี่ยได้ถูกเตือนล่วงหน้าว่ามีโอกาสเสี่ยงจะเป็นต้อหินนะครับที่ซึ่งระยะแรกๆที่ยังไม่มีปัญหามากเกี่ยวกับสายตาเนี่ยในการรักษาเราคุมง่ายๆแค่ให้ยาหยอดตาเป็นยาหยอดตาที่ออกฤทธิ์ในการลดความดันในลูกตาได้หยอดวันละครั้งสะดวกครับซึ่งสามารถควบคุมได้เห็นไหมครับว่าการคัดกรองเสียก่อนแต่ล่วงหน้าเนี่ยมันก่อให้เกิดประโยชน์กับดวงตาของประชาชนมากเลยเพราะว่าต้อหินที่กล่าวแล้วครับเป็นภัยเงียบมันไม่แสดงอาการอะไรเลยยกเว้นถ้าท่านสังเกตก็ต้องสังเกตมีวิธีการด้วยนะคุณฟังดูนะครับถ้าท่านไม่มีอาการอะไรเลยวันหนึ่งก็ดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆอายุพอเกิน40ปีขึ้นไปถ้าเกิดมีรู้สึกว่าเอ๊ะบางทีวันนี้มันตามัวๆชกกลก็ไปโทษบางทีมีอาจจะมีเศษขี้ตาในดวงตาหรือเปล่าแล้วตามัวๆตอนตื่นเช้ามาโทษขี้ตาไหมโทษอาจารย์ไม่ได้โทษตัวเองเลยคิดว่าเป็นอะไรมาเข้าตาเราเปล่าเห็นไหมบางทีเมื่อคืนนี้อาจจะขยี้ตาเยอะก็ได้อาจจะมีขี้ตาบางๆอยู่ที่เป็นเยื่อๆที่ดวงตาก็ได้ทำให้ตามัวเราก็โทษไปเรื่อยนะครับแล้วก็บางทีมันก็หายไปเองแต่จริงๆแล้วคนที่เป็นต้อหินระยะแรกๆนะครับอาการแค่ตามัวบางทีเป็นสองข้างบางทีก็เป็นข้างเดียวก็ได้วิธีสังเกตก็คือลองเอามือข้างหนึ่งปิดตาข้างเดียวเส้นปิดตาข้างซ้ายไว้ก่อนมองด้วยตาขวาดูสิครับว่ามองเห็นด้วยตาข้างเดียวคือตาขวาเพราะตาซ้ายเราเอามือคุมปิดไว้ถ้าตาขวามันเห็นชัดเจนใสแจ๋วไว้มันมัวแค่ไหนต้องจำไว้เอามือข้างเดียวกันนะครับมาปิดตาข้างขวาแทนนะครับสลับที่กันแล้วมองด้วยตาข้างซ้ายที่เมื่อกี้ถูกปิดไว้ดูสิว่ามันมัวเท่ากันหรือเปล่าถ้ามันมัวทั้งคู่ซ้ายก็มัวขวาก็มัว
ไม่จะมัวแตกต่างกันนิดหน่อยจำไว้เลยจำไว้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะอันนี้คืออาการของพวกที่เนี่ยครับข้อ2คือลองมองด้วยตาสองข้างเลยมองตรงไปข้างหน้าเช่นมองทีวีแล้วเราใช้ดูซิว่าหางตาเราเนี่ยหางตาเรามองหางตาจะเห็นนะเวลาเต่าเดินมาข้างๆน่ะก็เห็นว่าอ๋อมีคนเดินมาข้างๆแค่นี่เรียกว่าลานสายตาหรือมุมมองสายตาแล้วแต่จะเรียกกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ทางวิชาการเขาเรียกว่าเป็นลานสายตาลานสายตาลานแบบลานวิ่งเล่นนะครับvisual field นะครับพวกนี้ครับเป็นมันจะแคบลงเรื่อยๆถ้าเป็นพวกต้อหินอาการมันก็หนึ่งคือตามมัวหัวซ้ายข้างขาข้างมัวไม่เท่ากันก็ได้แล้วก็ลานสายตาจะแคบลงเราชักมองไม่ค่อยเห็นด้านข้างๆนอกจากจะหันหน้าไปมองเลยถ้ามองตรงๆไปหน้าทำท่าแบบดูทีวีคนเดินมาข้างๆเรามาทางไหล่ซ้ายเราเนี่ยหรือไหล่ขวาก็ตามแต่เราจะไม่ค่อยเห็นเรียกว่าลานสายตามันแคบลงนี่เป็นอาการแรกๆของต้อหินเลยครับตามัวลงลานสายตามันจะแคบลงไม่กว้างเหมือนกับก่อนนี้แต่ก่อนนี้มองตรงๆใครมาข้างๆก็พอจะเห็นมีแวบๆๆๆมาธรรมชาติก็ให้ไว้เพื่อป้องกันตัวเองจากการที่จะถูกชนถูกอะไรต่างแต่ว่าอันนี้มันเสียหายไปค่อยแคบไปเรื่อยเพราะว่าคนที่เป็นโรคต้อหินสุดท้ายมองเห็นแคบมากเป็นมองทีวีก็เห็นแค่หน้าจอทีวีข้างๆไปเนี่ยจะเริ่มเบลอๆบางๆไม่เห็นบ้างเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะของต้อหินครับเล่าไปเรื่อยๆถามว่าเหตุเพราะอะไรต้อหินเนี่ยความดันลูกตามันสูงกันนะครับที่ในดวงตาเราเนี่ยครับดวงตากลมๆของเราเนี่ยซ้ายข้างขวาข้างเนี่ยข้างในมันมีวุ้นในตาซึ่งมีน้ำอยู่ในดวงตาทำให้มันเกิดเป็นรูปกลมๆคงที่ทั้งชีวิตเลยน้ำในดวงตาพวกนี้นะครับเป็นตัวที่มีความดันในลูกตาเฉพาะเลยความดันนี้ไม่ใช่ความดันในเลือดนะครับท่านผู้ฟังเราวัดความดันที่เอาผ้ามาวัดที่ต้นแขนแล้วก็กดปุ่มอะไรแล้วขึ้นความดันมาเนี่ยอันนั้นความดันในเลือดครับแต่ที่ผมพูดถึงอยู่ปัจจุบันนี้คือความดันภายในลูกตากลมๆเท่านั้นวัดได้หมอตามีเครื่องวัดนะครับเราเองไม่มีเครื่องวัดก็จริงแต่ว่าสังเกตอาการได้ว่ามันตามมัวลงลานสายตามันแคบลง มองได้ไม่กว้างด้านข้างๆเนี่ยไม่เคยเห็นใครมาใครไปหรอกนะเห็นเฉพาะข้างหน้าเป็นมุมอย่างเดียวนี่คือประเด็นสำคัญที่เราใช้จำไว้ในการที่สังเกตสังกาตัวเองด้วยนะครับปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าเรามีโอกาสพบหมอตาบ่อยขึ้นมีการส่องโดยสลิตแลมที่รับก็คือไอ้เครื่องมือที่ตั้งจ้องตากันนะครับค่ะเวลาไปหาหมอตาก็จะมีเครื่องมือที่เอาคางวางตรงนี้นะครับพี่แล้วก็คางวางเพ๊ะหมอตาก็จะส่องดูในตาเราได้ชัดเจนอันนี้ครับเป็นเครื่องที่สวัสดิ์ความดันลูกตาได้เมื่อเรามีเครื่องมือรับหลายอย่างอาการความดันลูกตาที่เพิ่มสูงขึ้นเราจึงมักจะรู้ก่อนนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆมันค่อยเป็นค่อยไปมันไม่ได้สูงทันทีสูงทันทีก็มีเหมือนกันแต่นานๆเจอทีนึงส่วนใหญ่แล้วค่อยเป็นค่อยไปเราจึงไม่ค่อยสังเกตถึงได้บอกว่าเป็นไทยเงียบนะครับมันเงียบจริงๆรู้อีกทีตอนที่มันเป็นแยะๆแล้วผ่านไป7ปี8ปี9ปีไม่ได้รักษาเลยก็มีปัญหาว่าความดันมันเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆความดันที่สูงขึ้นในลูกตากลมๆนี่แหละครับมันไปกดจอประสาทตาเราด้านหลังซึ่งจอประสาทตาเนี่ยจะประกอบด้วยเป็นประสาทตาเยอะแยะเลยคอยรับภาพจากที่เรามองเห็นเนี่ยส่งภาพสัญญาต่างๆรหัสต่างๆไปสู่สมองสมองก็จะแปลภาพเป็นเนี่ยดอกกุหลาบเนี่ยสวยสีแดงสีเดียวนะอะไรเงี้ยแปลภาพแปลผลภาพให้ที่สมองแต่ว่าเส้นประสาทตาตรงจอรับภาพที่เป็นตัวรับภาพเนี่ยครับมันถูกความดันที่แยะมากดจนกระทั่งมันบี้แบนไปหมดเลยฝ่อไปสุดท้ายก็รับภาพไม่ได้รับสัญญาไม่ได้ทำให้เกิดการที่เรียกว่าตาบอดได้ในอนาคตนะครับโอ้โหอาจารย์ค่ะแสดงว่าคนเราถ้าเป็นนะอย่าละเลยสิ่งที่น่ากลัวอย่างนึงคือมันเป็นกรรมพันธุ์นี่แหละอาจารย์ต้องเห็นที่อาจารย์บอกเนี่ยนั้นแสดงว่าคนอายุ40ปีขึ้นไปต้องหมั่นไปหาจักษุแพทย์หรือหมั่นสังเกตตัวเองบ่อยๆว่าอาการที่เป็นเนี่ยมันเป็นจากธรรมชาติของเราหรือว่ามันเป็นเพราะว่ากำลังจะเริ่มเป็นต้อหิน
ตัวเลขที่น่ากลัวอาจารย์บอกว่า 99% มันเป็นความดันในลูกตาสูงใช่ไหมใช่ครับเหตุอื่นมีเหมือนกันครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเกิดจากความดันมันเพิ่มขึ้นปกติแล้วน้ำในลูกตามันจะมีการไหลเวียนของมันเองโดยธรรมชาติมันมีระบบการสร้างขึ้นมาแล้วก็ระบายออกไปซึ่งเป็นลักษณะที่สมดุลพอดีเท่าเทียมกันตลอดความดันที่ไม่เพิ่มขึ้นนะครับอะไรก็ตามแต่ที่สร้างมาเป็นปกติหรือสร้างมากก็ตามแต่แต่ขาระบายออกถ่ายเททิ้งออกไปเนี่ยมันไม่ทำงานนะมันก็เลยค้างในดวงตาเราความดันเพิ่มสูงขึ้นจนกระทั่งกดจอประสาทตาเราได้เกมนี้จึงจบที่ สุดท้ายจอประสาทตาถูกกดจนกระทั่งบี้แบนไปซึ่งใช้เวลาในการเป็นโรคพวกนี้ครับ7ปี8ปี9ปี10ปีถึงจะแสดงอาการชัดเจนแล้วมันก็อึ้งดวงตาเรานี่แหละแต่พี่เรามีอาการแบบเบาๆมัวมัวตามองเห็นแคบเข้าแคบเข้าแคบเข้าก็ไม่ค่อยได้สังเกตอะไรเพราะด้านหน้ายังชัดเจนอยู่ก็เอาเถอะอย่างเงี้ยครับเป็นปัญหาที่เรามีภารกิจต่างๆเยอะพอละเลยไปนิดเดียวเผลออีกทีนึงเอาพอไปหาหมอหมอบอกเป็นต้อหินแล้วครับพี่ชาวบ้านเขาใช้วิธีอีกวิธีนึงครับซึ่งเราไม่ค่อยได้ใช้ในปัจจุบันนี่คือตอนล้างหน้าตอนเช้าอ่ะก็จะเอามือลักวักหน้ามาล้างหน้าเนี่ยตอนมือผ่านดวงตามันแข็งแฮะเขาถึงตั้งชื่อเป็นต้อหินแล้วก็ดวงตาเนี่ยธรรมดาแล้วมันต้องหยุ่นครับแค่หยุ่นอันนี้มันแข็งเป๊กเลยอ่ะเหมือนลูกหินเลยอ่ะนะครับก็เรียกว่าเป็นต้อหินนะครับตั้งชื่อมันเลยว่าต้อหินเพราะมันแข็งเวลาเป็นเยอะๆแต่นั่นคือเป็นเยอะแล้วครับถ้าคันคำได้ถึงขนาดดวงตามันกดไปแล้วไม่หยุ่นนะมันแข็งเต็มที่มันมีก้อนหินอยู่ข้างในนั้นที่แบบนี้มันเกินรักษาได้ผลไม่ค่อยดีละนะครับในการรักษาโรคเต้าหินนั้นพวกหมอตาก็จะรักษาเพียงมุ่งที่จะลดความดันในลูกตาลูกเดียวเลยครับมีวิธีการรักษาหลายวิธีเช่น ใช้ยาลดความดันในลูกตาหยอดคนไข้ก็ต้องหยอดทุกวันห้ามเว้นนะครับพยายามออกฤทธิ์แค่หยดละ24ชั่วโมงถ้าท่านเว้นก็จะมีโอกาสที่ความดันในลูกตามันอัพสูงขึ้นก็ไปกดเส้นประสาทตาได้เป็นวันๆไปเลยต้องอย่าลืมอย่าเว้นอันนี้ประเด็นสำคัญถ้าไม่ได้ผลไม่ดีเดี๋ยวนี้ก็มีเทคนิคสมัยใหม่ใช้แสงเลเซอร์ช่วยนะเพื่อทำให้มีการระบายของท่อน้ำทิ้งออกจากดวงตาได้เยอะขึ้นท่อน้ำทิ้งจะได้ไม่ตันน้ำจะระบายออกไปซะไม่ให้ตกค้างในดวงตาความดันจะได้ลดลงอาการต่อยก็จะดีขึ้นมีหลายวิธีครับการรักษาซึ่งพูดไปท่านก็จะงงเปล่าเลยครับเพราะมันเข้าใจยากดวงตาเนี่ยมันละเอียดอ่อนมากทีเดียวแม้กระทั่งการเป็นต้อกระจกที่เป็นแบบเยอะๆแล้วเนี่ยก็มีผลทำให้เกิดต้อหินได้ด้วยนะครับเพราะต้อกระจกกับต้อหินเนี่ยมันอยู่ใกล้ทางน้ำทิ้งต้อกระจกนะครับค่ะแล้วถ้าเป็นต้อกระจกต้อกระจกมันคนละต้อกับหินต้อหินนะครับถ้าเป็นมากๆจริงนะอาจจะไปกดทำให้ท่อน้ำทิ้งท่อระบายน้ำในดวงตาเนี่ยถูกปิดกั้นก็ได้ให้เป็นต้อหินโดยไม่เจตนาแต่เคสแบบนี้รักษาง่ายก็คือพอทำรักษาต้อกระจกอาการต้อหินก็จะหายตามไปด้วยซึ่งอันนี้คุณบอกว่าเป็นอีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่เจอนะครับจากเหตุพวกนี้เป็นส่วนใหญ่ความดันที่ลูกตาที่สูงขึ้นนั้นเนื่องจากเราก็กังวลเรื่องการเป็นกรรมพันธุ์เนี่ยครับทำให้เราต้องมาชวนคนเนี่ยตรวจเช็คความดันลูกตาทุกๆปีนะครับยิ่งคนที่มีประวัติปู่ย่าตายายเป็นต้อหินพวกนี้ไม่ได้เลยนะปีนึงถึงไปหาหมอตาสักครั้งหนึ่งเพราะอย่างน้อยก็ได้รู้ก่อนรู้เร็วรักษาได้ผลดีนะครับถ้าปล่อยให้ดวงตามันเสียหายไปแล้วรักษายังไงกันก็ตามแต่เรียกภาพที่ชัดแจ๋วแหววกลับคืนไม่ได้นะครับหมอตาทำหน้าที่ได้แค่ยันไว้ท่าจังหวัดนั้นเช่นคุณไปหาหมอขณะที่อาการคุณเลขเจ็ดเต็มสิบหมอตาก็จะรักษาคุณเริ่มแต่เลขเจ็ดและคงที่เลขเจ็ดไม่ให้มันต่ำต้อยลงไปกว่านี้จะดึงมาเป็นเลขแปดเลขเก้าเลขสิบเต็มไม่ได้แล้วนะครับเพราะมันเสียที่จอประสาทตาซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์สำคัญเรียกคืนไม่ได้เส้นประสาทมันไวจากการถูกกดถูกบีบถูกบี้มากเลยเมื่อบี้ไปแล้วเนี่ยมันจะกลับคืนมาไม่ได้อีกต่อไปนะครับอันนี้คือประเด็นสำคัญอ
าจารย์จ๋าพูดถึงต้อหินต้อกระจกต้อลมทั้ง3ตอเนี่ยไม่ใช่3อนะคุณบัง3ตอนะ3ตอกับตาแล้วก็ไม่ใช่ตาไตตีนด้วยเออครับๆไอ้3ตอที่พูดถึงเนี่ยเราควรระมัดระวังตอไหนมากที่สุดคะต้อลมต้อหินต้อกระจกอ่ะต้อหินนี่แหละครับเต่าต้อกระจกนั้นการรักษาปัจจุบันนี้มันทันสมัยมากไงมันง่ายมันได้ผลดีด้วยต้อกระจกนะครับแต่ต้อหินเนี่ยมันรักษาแล้วมันได้ผลไม่ค่อยดีค่ะไม่ดีดังใจหมอปรารถนามันเรียกคืนกลับมาไม่ได้หรือเสียไปเลข7แล้วเนี่ยมันก็ต้องรักษาที่เลข7นะครับกันไม่ให้ไปเลข6เลข5ง่ายเท่านั้นเองแต่จะเรียกคืนกลับมาเป็นเลข8เลข9เลข10เพื่อให้มันดวงตามันใสแจ๋วขึ้นเป็นเต็ม10ไม่ได้แล้วนะครับสรุปฟังอันนี้คือข้อที่พูดแล้วท้อใจหมอตาก็จะเซ็งไงโรคต้อหินมากที่สุดแล้วครับพอรักษาแล้วมันไม่เรียกคืนกลับมาย้อนหลังไม่ได้เริ่มต้นรักษาที่เบอร์เลขเบอร์ไหนอาการเบอร์ไหนก็ต้องรักษาเบอร์นั้นหน้าที่คืออย่าให้มันเลวลงหมอตาช่วยได้ขนาดนี้เท่านั้นเองเพราะมันไปทำลายที่จอประสาทตาโดยตรงเลยนะครับนะคะอาจารย์หมองั้นอีกนิดนึงก่อนที่เราจะบริกันตอนนี้ความดันลูกตาสูงเนี่ยเราจะบอกคุณหมอคะวัดความดันลูกตาให้หน่อยได้ไหมคะขอเขาได้ไหมอาจารย์ก็ได้ครับถ้าจะเวลาไปตรวจโรคอื่นหรือนัดเจอหมอตาแล้วเนี่ยครับคุณหมอตาก็วัดให้เนี่ยไม่ยุ่งยากหรอกครับไม่ยุ่งยากอาทิตย์หนึ่งส่องกระเดื่องสลิดแลมเนี่ยครับมันมีเครื่องเป็นเครื่องมือพิเศษของหมอเขาเนี่ยมันก็จะบอกเลขตัวเลขค่าเลขได้แล้วนะครับอันนี้ไม่ยุ่งยากเพียงแต่ว่าต้องพยายามที่จะไปหาหมอบ่อยๆนั่นเองนะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้หมอตาทุกคนก็จะถือว่าเป็นการวัดรูทีนนะครับช่วยคัดกรองคนไข้ต้อหินให้ทั้งประเทศเลยหมอตาช่วยกันร่วมมือกันในการที่จะมาแต่โรคอื่นก็ตามแต่เป็นตากุ้งยิงเป็นอะไรนี่นะครับแต่หมอก็จะวัดไอ้ความดันลูกตาให้เพื่อจะได้บอกว่าไม่เป็นเริ่มต้นของต้อหินนะช่วยคัดกรองนะครับการคัดกรองจึงมีความสำคัญสำหรับโรคต้อหินมากเลยเพื่อยันไม่ให้มันเกิดเป็นเยอะแล้วถึงจะมาเจอกันเอาตั้งแต่เป็นตอนแรกๆเราสามารถคงที่เช่นเป็นตอนที่เลข9เต็ม10โอ้รักษาแล้วก็ได้9 9 9ไปเรื่อยๆทุกปีจนถึงแก่เท่าถือว่าโอเคนะดีกว่าร้อยถึงเลข7เลข8แล้วค่อยมารักษากันนะมันช้าเกินนะครับนะคะอ่ะผู้ฟังหมั่นสังเกตตัวเองนะเรื่องของต้อหินน่ากลัวเหมือนกันนะฮะการมองเห็นก็จะแคบหน่อยหรือคุณผู้ฟังถ้าอยากจะฟังหรือว่าอยากคำถามก็ S4689899นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดสายพูดคุยกันในช่วงหน้าเลยก็ได้นะทยอยตอบคำถามด้วยก็เปิดสายพูดคุยด้วย022485936-7นะคะอีกรอบนึงค่ะ022485936-7หรือจะ SMS เข้ามาพูดคุยกัน Facebook เข้ามาพูดคุยกันก็ได้แต่ช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ค่ะสนทนากับหมอปัญญาดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทรถามมาตอบได้คุณผู้ฟังคะกลับมาในช่วงที่2ค่ะพูดคุยกันเฮลที่ไทม์อังคารนี้อาจารย์หมอพูดถึงเรื่องของต้อหินนะคะคุณฟังตอนแรกๆอ่ะไม่รู้หรอกว่าต้อหินมันน่ากลัวขนาดไหนเกี่ยวสัมพันธ์ยังไงกับดวงตาเกี่ยวสัมพันธ์ยังไงกับความดันในลูกตาฟังไปแล้วนะคะมีหลายคำถามที่ถามเข้ามาเรื่องของสุขภาพดวงตาอาจารย์หมอกลับมาแล้วนะคะอาจารย์หมอมาแล้วนะคะอ่ะคุณผู้ฟังก็มาตอบคำถามกัน SMS 4689899นะคะ4689899อาจารย์คะอ่ะคุณผู้ฟังคะไหนๆก็ในช่วงรออาจารย์หมอเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังไปที่เมืองจีนกันก็แล้วกันนะคะไปที่เซินหยางกันนะคะไปดูแฟนบอลไปดูฟุตบอลกันที่เซินหยางก็ไปเชียร์นักฟุตบอลไทยในการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติจีนแล้วก็ท่องเที่ยวที่เมืองจีนด้วยนะคะที่เซี่ยงไฮ้นะไปที่เซี่ยงไฮ้ไปที่เซินหยางไปตลาดร้อยปีไปตลาดไปชนวงเหมียวนะคะแล้วก็ไปจุดเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่เทียนอันพันทรีนะคะเป็นตึกสูงในเมืองเซี่ยงไฮ้แล้วก็ปกคลุมไปด้วยป่านะคะคุณฟังเต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวพันกว่าต้น
เป็นพระราชวังกู้กงเซินหยางโบราณสถานจากสมัยต้นราชวงศ์ชิงนะคะแล้วก็จัดเต็มอาหารทุกมื้อนะคุณฟังเดินทาง 3-7 มิถุนายนนะคะกินหรูอยู่สบายนำโดยป้าแป๊ะนะคะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์ค่ะแล้วก็สนใจสอบถามเพิ่มเติม0925315142นะคะ0925315142หรืออินบ็อกซ์เพจที่ FM 99อาจารย์กลับมายังคะนะคะคุณผู้ฟังอ่ะอาจารย์พูดถึงเรื่องของดวงตานะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงที่รอคุณอาจารย์หมอเดี๋ยวขออนุญาตไปที่ข่าวของสำนักข่าวไทยพรุ่งนี้วันวิสาขบูชานะคะอย.ค่ะเขาชวนเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีตราทางเลือกสุขภาพจัดชุดสังฆทานด้วยนะคะอาจารย์กลับมานะคะกลับมาแล้วครับสาวครับเบรกที่2นะครับต่อได้เลยครับนะคะเบรกที่2กลับมาค่ะคุณผู้ฟัง SMS เข้ามาถามบอกว่าอายุ62ค่ะหนัก72สูง173เป็นผู้ชายนะคะไปตรวจสายตาคุณหมอบอกว่าขั้วตาโตหาจารย์ขั้วตาโตเปลือกตาหนามีโอกาสที่จะเป็นต้อหินได้ก็นะตรวจอีก3เดือนเรียนถามอาจารย์หมอว่าเราจะมีวิธีการดูแลยังไงใช้งานต่อไปโดยไม่เป็นต้ออาจารย์อ๋อครับกรณีนี้มันเป็นเพราะสรีระร่างกายของพี่อ่ะมันเป็นแบบนั้นเองเพียงแต่ว่าหมอตาเขาจะรู้ดีว่าอ๋อถ้าแก้วตาไอ้กระจกตาหนาเนี่ยขั้วตาโตเนี่ยมันมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดความดันเพิ่มขึ้นในลูกตานะครับแค่เสี่ยงนะครับพี่ครับหมอตาให้นัดเจอพี่อ่ะบ่อยๆนะครับเพื่อดูว่าเอ้ยไอ้กระจกตาที่มันหนาเนี่ยไอ้ขั้วตาที่มันโตๆเนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันไม่เป็นต้อหินนะความดันไม่เพิ่มขึ้นนะคือเขาต้องการจะเซฟพี่นะครับกันไว้เลยเมื่อรู้ว่ามันจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นได้บ่อยกว่าคนอื่นเขาหมอก็เลยบอกว่าใกล้ชิดกันเลยพี่มาใกล้ๆกันเจอกันบ่อยๆนะให้นัดเจอพี่บ่อยๆเพื่อจะวัดสายตาให้วัดความดันลูกตาให้ซึ่งนี่เป็นเรื่องดีๆนะครับเป็นเพราะเราเกิดในสมัยนี้ความรู้เรามากขึ้นเกี่ยวเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องการที่จะป้องกันดีกว่ารักษาเนี่ยเป็นสิ่งที่คอนเซ็ปต์ที่หมอทุกคนเราใช้กันในประเทศไทยนะครับทุกคนหมอทุกคนจึงมีน้ำใจที่จะช่วยเซฟเรางั้นเมื่อหมอก็ดัดพี่ไปก็ใช้เวลานิดเดียวครับไปวัดความดันสายตากันหน่อยนั่นเองนะถ้าทุกอย่างมันโอเคพี่ก็เซฟเรื่องจังหวะนี้โอกาสหน้านัดเป็นมาอีกนะพี่ก็เสียเวลาไปหาหมอตาบ่อยขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อป้องกันเราไม่ให้เข้าสู่วงจรการเป็นต้อหินซึ่งผมถือว่าเป็นวิธีการที่ดีมากๆเลยนี่คือวิธีการป้องกันก่อนรักษานะครับนะแล้วก็ในวัย62เนี่ยอาจารย์นอกจากต้อหินนะมันมีต้ออย่างอื่นร่วมด้วยไหมเพราะมันมีเรื่องต้อกระจกด้วยไงที่หมอก็ต้องชวนไปวัดบ่อยครับเพราะต้อกระจกเมื่อมันเป็นง่อมเกินไปสุกเกินไปเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เคสแบบพี่เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะเพิ่มความดันในลูกตาได้สูงขึ้นเขาต้องวัดเราบ่อยๆเพื่อจะดูว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้อกระจกมาเริ่มทำท่าจะโอเคแล้วได้เวลาทำสักทีเขาจะจัดการชวนพี่ทำต้อกระจกก่อนเลยครับเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุครบทั้งกระจกตาหนานะครับถ้าเป็นต้อหินด้วยมันจะมีโอกาสเสี่ยงสูงก็จัดการรักษาทั้งต้อกระจกซะเลยแถมได้ดวงตาที่ใสปิ้งกลับคืนมาด้วยครับรักษาต้อกระจกนั่นคือการผ่าตัดเพื่อสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงนะครับทำง่ายไม่ต้องใช้ยาสลบไม่ต้องใช้ยาสลบครับใช้ยาชาธรรมดาที่ผมคิดว่าเป็นการรักษาที่ตัดเหตุแต่ต้นลมนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยป้องกันคนไข้กลุ่มนี้ครับกลุ่มที่กระจกตาหนานะครับขั้วตาสูงใหญ่เนี่ยป้องกันได้เลยอะไรที่ควรจะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดต้อหินได้ก็จะกันไม่ทุกทางเหมือนมีคนมาอารักขาดวงตาเราโดยคุณหมอตาก็ช่วยอารักขาให้นะครับอันนี้ประเด็นสำคัญมากเลยซึ่งถือว่าน้องคนนี้ครับอายุ62ปีเนี่ยโชคดีมากเลยนะโชคดีมากแทบจะการันตีได้ว่าโอกาสที่คุณจะเป็นต้อหินเนี่ยแทบไม่มีเลยถ้าคุณอยู่ในมือของหมอตาต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงแก่ถึงเฒ่านะครับหมอตาก็จะคอยอารักขาตาเราไม่ให้เป็นต้อหินไอ้ตัวแสบต้อหินเนี่ยครับไม่ให้เกิดขึ้นกับเราได้นะครับนะได้คำตอบไปแล้วมาที่ YouTube ค่ะบอกว่าอาจารย์คะต้อเนื้อเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าไม่เป็นครับต้อเนื้อต้อลมเกิดจากเราซุซ่าเองเกิดจากตัวเราใช่ไหมคะตัวเราเองครับพฤติกรรมของเราเองนะครับโดนลมเยอะๆโดนแดดเยอะๆนะครับไม่เคยป้องกันดวงตาหรือต้องบางทีอาชีพมันจำเป็นนะครับ
เป็นเกษตรกรนะทำไร่ทำนาเนี่ยมันก็ต้องโดนลมโดนแดดเป็นธรรมดาเหล่านี้ครับเป็นอาชีพที่เกิดขึ้นกับโรคภัยไข้เจ็บหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับโรคภัยไข้เจ็บอันได้แก่ต้อเนื้อและต้อล้มนะครับสองต้อนะสองต้อแรกที่พูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสองต้อนี้ลองฟังย้อนหลังดูนะครับนะคะคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะบอกว่าเดี๋ยวไปที่โทรศัพท์ก่อนก็แล้วกันคุณสรศักดิ์อายุ60สูง165หนัก75อยู่ในสายค่ะอาจารย์สวัสดีคุณสรศักดิ์นะคะครับผมค่ะเรียนถามอาจารย์ได้เลยค่ะสวัสดีครับผมสรศักดิ์ครับอาจารย์ครับเชิญครับผมมีอาการเจ็บหัวเข่าครับมีอยู่วันหนึ่งผมไปไหว้พระนะครับนะแล้วมาในหัวเข่าตรงข้างซ้ายอ่ะที่ไอ้ตรงที่มันมีกระดูกปูนปูนปวดปวดมาเนี่ยแหละครับมันเจ็บมาหลายวันแล้วคุณหมอครับครับนะก็เลยไปไหว้พระเลยนั่งพับเพียบอย่างเงี้ยเหรอคะหรือยังไงฮะนั่งเบญจางคประดิษฐ์ครับอ๋อมันจะมีตรงกระดูกปวดปวดมีอยู่อันหนึ่งอะครับที่มันเลยนักแข้งมานิดหนึ่งนะครับตรงหน้าหัวเข่าครับมันเจ็บมาหลายวันแล้วครับอาจารย์ครับค่ะจะถามคืออยากได้คำแนะนำเหรอคะหรือไงฮะใช่ครับแนะนำการรักษาครับอาจารย์ค่ะตอนนี้อายุ60แล้วยังครับใช่ไหมครับ60ค่ะอาจารย์60ครับอาจารย์ครับครับโอเคครับอาการที่เป็นเนี่ยครับจุดตำแหน่งหัวเข่าที่ปูดปูดออกมาเนี่ยมันอยู่ด้านหน้าของเข่าถูกไหมครับถูกครับใช่ครับอยู่ด้านใต้ต่อลูกสะบ้าไปนิดนึงใช่ไหมครับใช่ครับโอเคอันนี้เป็นตัวที่กระดูกของเราเองนะครับกระดูกที่หัวเข่าตำแหน่งนี้ครับซึ่งจะเป็นไม่กี่คนแต่พบได้เรื่อยๆจนเป็นพวกที่อายุน้อยกว่านี้ก็จะเป็นเยอะขึ้นเพราะเขาเล่นกีฬากีเลอร์กันเยอะนะครับมีการใช้เข่าในการกระโดดโลดเต้นเยอะอันนั้นก็จะเป็นเหตุแต่คนที่60ปีถ้าจะเป็นก็เป็นเพราะว่าเรามีท่านั่งท่าอะไรที่มันพิสดารกว่าเขาเช่นงอเข่าแยะๆงอเข่าแยะหมายถึงท่านั่งเบญจางคประดิษฐ์อะไรพวกนี้นะครับท่ากราบพระไหว้พระอะไรเนี่ยครับซึ่งพูดตรงๆเลยผมเนี่ยครับตั้งอายุขึ้นเลข5เนี่ยผมไม่นั่งแล้วนะครับไม่คุกเข่าไหว้พระแล้วใครจะว่าไงก็ว่าเถอะก็บอกลูกว่าเนี่ยพ่อไม่ใช่ไม่เคารพต่อศาสนานะต่อพ่อแต่พ่อขอยืนไหว้นะ หนูคนนึงอาจารย์หนูก็เป็น ยืนไหว้เพราะว่าถ้าเราคุกเข่าไหว้แล้วขึ้นมามันมีอาการเลยนะครับ ใช่ที่หัวเข่าเพราะเข่าเราไม่เคยใช้แบบนั้นบ่อยๆนะครับถ้าแถมการนั่งยองๆนั่งงอเข่าเยอะๆเนี่ยมันแสลงต่อโรคข้อเข่าเสื่อมของเราเองข้อดีของพี่คนนี้ของน้องคนนี้ก็คือมันมีการเสพจากจุดที่มันมีการเกาะเส้นเอ็นนะครับเอ็นที่ก่อนที่คือเอ็นลูกสะบ้าที่เลยลงมาแล้วมาเกาะปุ่มกระดูกตรงนี้ครับมันเกิดอักเสบขึ้นเป็นได้เดี๋ยวดีเดาครับถ้ารักษาด้วยการใช้ยาลดการเสพสักสองสามวันทายาที่มียาเอ็นเสพผสมอยู่สักสองสามวันลดการงอเข่าลงให้ชัดเจนนะครับถ้านั่งยองๆนั่งงอเข่าต่างนี้โนไม่ทำเด็ดขาดนะครับถ้าเป็นนักกอล์ฟไปเล่นกอล์ฟต้องขอให้แคดดี้วางลูกให้บนกรีนนะครับบอกวางตำแหน่งนี้แล้วลงไปเล็งลายแล้วก็ค่อยๆทัดลงหลุมจนได้อย่าไปวางลูกเองนะครับเพราะวางลูกเองต้องนั่งยองๆพอวางลูกกอล์ฟนะครับอันนี้คือประเด็นสำคัญที่ผมพยายามจะเล่าให้ฟังเหมือนทุกอาชีพเลยที่เกี่ยวข้องกับการต้องงอเข่าแยะๆกรุณาถนอมเข่าหน่อยนะครับครับแต่ตอนนี้ผมเป็นประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับอาจารย์ถ้าเกือบเดือนแล้วต้องหาหมอสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับถ้าเกิดมีโอกาสเพราะคุณจะได้รับยาที่ครบนะครับครบทั่วกระบวนความจะได้หายไวๆนะครับและอย่างนี้ถ้าเราประคบร้อนเนี่ยนะประคบได้ไหมครับอาจารย์ได้ครับแต่มันจะไม่พอในการรักษาแอนเทนนี่เส้นใหญ่มากนะครับแอนที่เกาะตรงกลุ่มกระดูกตรงหน้าของเข่าใต้ลูกสะบ้าไปนิดๆเนี่ยเส้นใหญ่เท่ากับหัวโป้งผมเนี่ยครับต้องดึงหัวโป้งมาดูแบบยกมือนี่ที่หนึ่งเนี่ยครับเส้นมันใหญ่ขนาดนี้เลยนะไอ้เส้นเนี่ยครับเป็นเด็กของลูกสะบ้าตอนนี้ผมก็นั่งกลัมอยู่ตอนนี้ผมก็นั่งกลัมอยู่ครับเส้นใหญ่ทีเดียวเพราะมันเมื่อมันเส้นใหญ่เนี่ยการบางคนต้องอุ่นเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่จะต้องใช้ยาลดการเสียช่วยด้วยลองแวะหาหมอถ้าหมอกระดูกก็จะชัดเลยทีเดียวจบนะครับอ๋อครับผมได้ขอบคุณมากครับโรคที่เป็นโรคชื่อที่ออ
ือ Osgood-Schrader disease นะครับชื่อฝรั่งครับขอบคุณมากนะคะครับผมขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะแล้วมาตอบคำถามทาง YouTube ต่อนะคะบอกว่าน้ำตาเทียมที่ใช้แบบรายวันค่ะอาจารย์กับแบบเป็นเดือนเนี่ยคุณภาพการใช้งานต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่าสำหรับคนทุนน้อยเนี่ยจะได้ช่วยเซฟค่าใช้จ่ายได้ไหมครับอาจารย์อันนี้ชอบถ้าถามอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยตรงเป๊ะเลยผมจะขอตอบตรงๆชาวบ้านเลยแบบเป็นญาติพี่น้องกันถ้าหยาตาน้ำตาเทียมวันหนึ่งใช้ไม่กี่ครั้งเช่น 3-4 ครั้งต่อวันก็โอเคแล้วซื้อแบบขวดนะครับที่เปิดแล้วใช้ได้หลายวันนะครับ 3-4 สัปดาห์เนี่ยมันก็มีค่าเท่ากันเพราะอย่างขวดเนี่ยเราไม่ให้หยอดเกินวันละ4ครั้งค่ะเพราะมันจะได้พวกสารที่ป้องกันการเสียเนี่ยในดวงตาเนี่ยโดยไม่จำเป็นนะครับแต่ถ้าคนที่หยอดเยอะๆโอ้ยวัยรุ่นสมัยนี้นั่งเล่นเกมอะไรพวกนี้ต้องพวกนี้หยอดตั้งเดี๋ยวจึ๊บนะครับอย่างเงี้ยใช้แบบขวดไม่ได้นะครับเพราะเราไม่ให้หยอดเกิน4ครั้งต่อวันอีแบบขวดเนี่ยนะครับคือค่าที่เป็นผลดีนะครับอยากใช้หยอดน้อยกว่า4ครั้งต่อวันแต่ถ้าแบบพวกหยอดเยอะๆนี่ต้องซื้อแบบแอมพูว่าหลอดเล็กๆหลอดเล็กๆใสๆอ่ะเล็กๆใสๆใช่ใสๆแล้วก็ถ้าเกินวันนึงทิ้งเลยนะครับไม่ต้องงกใช้ต่อนะครับเดี๋ยวการติดเชื้อดวงตาจะมาได้นะครับอาจารย์คะไอ้หลอดเล็กๆใสๆใช้กี่ครั้งก็ได้ล่ะใช่ครับใช่หยอดทีละก็ได้หมดแล้วก็เอาหลอด2ต่อแล้วใช้ได้เลยไม่ว่ากันนะแต่ว่ามันอันนั้นก็ถือว่าการใช้น้ำตาเทียมแบบเวอร์ไปอะเป็นลดที่การใช้ดวงตาเป็นเหตุต้นน้ำจะดีเสียกว่านะครับอาจารย์แล้วความเข้มข้นอันนี้หนูถามแทนพี่คนนั้นก็แล้วกันนะความเข้มข้นกับหลอดใช้วันต่อวันกับความเข้มข้นของหลอดที่ใช้เป็นรายเดือนอะมันต่างกันไหมอาจารย์มันเหมือนกันทุกอย่างครับเพียงแต่ว่าหลอดใช้เป็นรายเดือนเนี่ยเขาจะผสมสารที่กันไม่ให้มันเสียง่ายอะเอาไว้ด้วยเท่านั้นเองต่างกันที่ตรงนี้เรื่องเดียวนะคะอ่ะไปที่สายตรงอีกหนึ่งท่านค่ะชื่อว่าคุณต้นนะคะอายุ60นะคะสูง172หนัก81ค่ะอาจารย์ครับอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชิญการหมอเชิญค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเมื่อกี้ผมฟังเรื่องเกี่ยวกับหัวเข่านะครับผมนั่งแบบนั้นไม่ได้ทำแบบอาจารย์ที่บอกคือขอยืนไหว้นะครับ อดีตเป็นนักรักบี้นะครับอุ้ยมาใหม่เล่นรักบี้แล้วก็หัวเข่าเนี่ยโดนกระแทกกระทันมาเยอะมากโดยเฉพาะเข่าขวาตอนนี้อาการที่เกิดคือผมเดินเวลาผมทำงานอ่ะผมใช้เอาเวลาเดินมากคือซ่อมรถยนต์นะครับใช้เวลาเดินมากแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าพอหลังจากซ่อมเสร็จช่วงทำไม่เป็นไรหลังจากต้องเจอแล้วมีความรู้สึกว่ามันปวดมันดับที่เข่าขวามากๆถ้าเราเอามือจับหัวเข่านิ้วโป้งขวาเราเนี่ยแล้วจับด้านซ้ายด้านตรงนิ้วโป้งโดนนะครับผมกดดูจะมีเอ็นอยู่เส้นหนึ่งตรงนี้จะเจ็บมากเลยครับผมถามว่าผมจะมีโอกาสหัวเข่าผมจะมีโอกาสที่ร้ายแรงกว่านี้ไหมครับคือนี่นักกีฬานะอาจารย์ที่เขาเล่าเนี่ยนอกเขาเล่าเนี่ยครับมันก็อธิบายเข้าใจได้นะรักบี้เป็นกีฬาที่มีการปะทะแล้วก็ใช้ขาใช้เข่ามากเลยนะครับให้วิ่งเอาลูกเดียวนะไม่ได้ใช้แร็กเก็ตช่วยแล้วรักบี้จึงเป็นใช้แรงกายมากใช้หัวเข่าใช้สะโพกมากในการวิ่งพอเล่นสักพักหนึ่งเล่นมากไปก็จะทำให้เกิดปัญหาเป็นจุดอ่อนของเข่ายิ่งพอเลิกเล่นรักบี้แล้วมาเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นช่างซ่อมช่างยนต์ด้วยนะครับอันนี้คือตัวที่มันมารบกวนกันสวมรอยกันต่อเนื่องกันด้วยเพราะช่างยนต์คิดว่าใช้มืออย่างเดียวแหละครับไม่ใช่นะครับมันก็มีการงอเข่าอย่างในวิชาชีพมาด้วยช่วงซ่อมระบบเครื่องล่างบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับก็ต้องใช้งอนั่งยองๆบ้างใช่ตอนนี้งอเข่านั่งซ่อมไม่ได้เลยครับครับต้องลงห้อยนะใช้ที่มันนั่งอย่างเดียวครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราใช้มันมาเยอะนะครับอันนี้ต้องเข้าใจแล้วไม่โทษใครทั้งนั้นต่อไปนี้คือสนอมมันเซฟมันให้ได้ที่สุดที่มากได้นะครับถ้าใดๆก็ตามแต่ที่มีการงอเข่าเกิน90องศาเกินมุมฉากลงไปมากกว่ามุมฉากลงไปเนี่ยหลีกเลี่ยงที่สุดถ้าได้ทำได้นะครับนั่งก็ต้องมีเก้าอี้มารองคน
มียาบรรเทาหรือว่ามีวิธีช่วยบรรเทาในอาการอย่างนี้บ้างไหมครับคุณหมอครับมันมีครับแต่ต้องกิน กินต่อเนื่องกันเรื่อยๆมันไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นคิดว่าต้องจัดท่าให้ดีเพื่อไปให้มันไม่เกิดบ่อยอ่ะจะได้กินยานานๆทีนานๆทีผมเคยฟังคุณหมอประจำว่าห้ามไปสะบัดมันห้ามไปสลัดมันครับอันนี้ก็เลยเป็นอาการปกติเหมือนเราออกกำลังกายปกติครับหมุนหมุนหมุนเหมือนที่เราเคยเล่นกีฬาแหละนะครับตอนนี้ทำไม่ค่อยได้นะครับเจ็บเสริมกล้ามเนื้อต้นขาด้วยนะครับต้นขาทำเป็นการเจ็บเข่าตอนนี้ผมจะซื้อเชงยีนใส่ต้องวัดต้นขาใส่ครับไม่ได้วัดเอวนะครับต้นขามันใหญ่ครับเป็นเพราะว่าเล่นกีฬาหรือเปล่าฮะคุณต้นเป็นว่าผลจากการเล่นรักบี้หรือเปล่าคะหรือไงตอนหัวเข่าผมได้ดูตอนนี้มีแผลเต็มเลยครับทั้งซ้ายทั้งขวาเป็นแบบแผลเป็นทั้งนั้นเลยครับทั้งแข้งทั้งขาดูแล้วไม่น่ารักเลยเป็นนักกีฬาตัวยงสรุปคือผมขอตอบเลยนะครับต้นครับว่าช่วงระยะนี้ อายุคุณเพิ่มขึ้นคุณถนอมมันไว้รอให้มันถึงจุดที่มันเป็นข้อฟังพูดก่อนนะครับรอจุดที่มันเริ่มมีอาการเข่าเสื่อมชัดเจนเช่นเข่าบวมเข่าเจ็บจุดที่คุณชี้ให้เห็นในเช่นที่โป่งกดนั่นคือเส้นเอ็นรอบๆเข่านะครับถ้ามันมีอาการชัดเจนค่อยเริ่มรักษาเข่าข้อเข่าเสื่อมนะครับช่วงระยะนี้คุณถนอมมากเลยคุณต้นต้องฟังอาจารย์ก่อนนะฮะอย่าเพิ่งแทรกคำถามนะเพราะฉะนั้นน่ะคุณต้นจะไม่ได้คำตอบที่อาจารย์พูดโอ้ครับครับช่วงนี้คือเราถนอมเข่าเพื่อดึงเวลาไปให้มากที่สุดเลยอีก5ปี8ปี10ปีกว่าจะเกิดอาการชัดเจนแล้วถึงเวลานั้นจริงๆจริงเมื่อเข่าเสื่อมแล้วนะครับเรารักษาเต็มรูปแบบกับคุณหมอโดยตรงเลยนะครับแล้วคุณก็จะมีอาการที่อยู่ได้สบายๆแต่ช่วงนี้คุณถนอมมันหลักการถนอมคือผมบอกแล้วครับว่าอย่างงอเข่าเกิน90องศาคุณต้นหนัก80กิโลเยอะไปนิดหรือเปล่าลดลงสักหน่อยได้ไหมครับหรือถ้า75 76นะครับก็จะเป็นตัวที่ไม่โอเวอร์โหลดเข่านะครับพยายามลดแล้วครับมันกล้ามเนื้อมันเยอะเหลือเกินครับครับลดจริงๆจังๆครับต้องลดนะครับ80นี่มันเยอะไปไม่ใช่อ้วนนะครับมีแต่กล้ามครับตอนนี้ไม่ครับก็ลดลงแล้วกันนะครับก็ลดลงมันไม่อ้วนแต่มันอันนะครับรับรองได้ถ้า80นะครับกล้ามเนื้อมันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคือผมเป็นคนกระดูกใหญ่มากเบาสุดตอนที่ช่างเบาสุดตอนเป็นนักเรียนมัธยมปลายหนักประมาณ78นะครับ76ครับโอเคถ้าคิดว่าไม่ใช่เพราะไขมันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าปัญหาคือคุณต้องระวังตอนนี้2เรื่องคือ1น้ำหนักจะให้เพิ่มขึ้นนะครับแล้ว2คืออย่างงอเข่ามากกว่า90องศาในท่าต่างๆเช่นนั่งย่องๆใช่ไหมพวกนี้ครับหลีกเลี่ยงให้หมดเลยนะครับเพื่อรอเวลาการเข้าสู่ระบบการรักษาตรงๆของเข่าเสื่อมนะครับครับภาวนาให้มีอายุถึงขั้นนั้นถึง80-90ร้อยปีได้เลยครับไม่มีปัญหาครับขอบพระคุณครับฟังทุกวันครับเป็นแฟนฟังทุกวันขอบคุณนะครับครับขอให้รายการนี้อยู่นานๆนะครับขอบคุณนะคะอย่าเปลี่ยนเวลานะครับนะคะเวลาก็ฟังไม่ถูกเวลาครับฮะอ่ะมาที่ค่ะสวัสดีค่ะมาที่คำถามอื่นๆนิดนึงนะคะอาจารย์จากคุณเชนิดจาก Facebook นะคะอันนี้ถามให้คุณแม่ยาวนิดนึงค่ะบอกคุณแม่อายุ77นะคะหนัก60สูง153คุณแม่มีอาการเจ็บส้นเท้าเรื้อรังแช่เท้าในน้ำอุ่นกินยาแล้วก็แล้วทายาแล้วก็ละประมาณ1เดือนยังไม่หายหนูไม่บอกยี่ห้อยานะคะอาจารย์ได้ครับนะปัจจุบันเดินลำบากมากลงน้ำหนักได้ข้างเดียวขอสอบถามว่าต้องรักษาและดูแลอย่างไรต่อไปทำกายภาพได้ไหมจาก FC หมอปัญญาค่ะครับขอบคุณครับเนื่องจากคุณแม่อายุมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาที่ต้องใช้ยามากๆไม่แนะนำละนะครับมันเพราะเป็นโรคที่มันเกิดจากกิจเรื้อรังอยู่อย่างนี้ครับเดี๋ยวก็มากเดี๋ยวก็น้อยเจ็บส้นเท้าท่านคนสูงวัยเป็นเพราะเส้นเอ็นถึงฝ่าเท้าเกิดอักเสบแบบเรื้อรังนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือแช่น้ำอุ่นที่ข้อเท้าเนี่ยถูกต้องแล้วครับขอให้ทำเป็นกิจวัตรประจำเลยนะครับถ้าได้เวลาสองครั้งได้ก็ดีถ้าคุณแม่มีเวลาหากระมังที่มันมีความเหมาะสมไม่ต้องเทอะทะมากนักน้ำอุ่นที่ใช้คือเอานิ้วจิ้มแล้วไม่สะดุ้งดีความอุ่นขนาดนั้นนะครับถ้าคุณแม่ทนได้นะครับก็จะช่วยได้เยอะข้อสองคือว่าถ้าขนาดนี้คุณแม่ยังเดินได้แข็งแรงอยู่นะครับหารองเท้าที่มันมั่นคง
องเท้าแบบรองเท้าแตะนะครับแต่ว่ายึดแน่นดีมีตัวคล้องที่ด้านหลังของข้อเท้าด้วยเพื่อกันไม่ให้ทับหลุดนะครับเลือกที่มันมียางนุ่มๆหน่อยจะช่วยลดแรงกระแทกที่ส้นที่ฝ่าเท้าที่ส้นเท้าลงได้เยอะอาการเจ็บปวดจะเบาลงนะครับแล้วก็คงจะดูแลกันแค่นี้แหละครับเพราะว่าน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นขณะที่คุณแม่น้ำหนัก60กิโลก็ถือว่าถ้าดูอันนิดหน่อยก็ยังลดตรงสักโล2โลอาการจะสบายขึ้นอีกนิดนึงด้วยนะครับนะคะแล้วเขาน่าจะถามเรื่องยามาด้วยอาจารย์ครับยานี่ต้องใช้นี่ก็แล้วแต่คุณหมอจะให้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผมก็ไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ยาต่อเนื่องกันนะครับก็จะเจ็บนักหนาช่วงหนึ่งก็ให้ยาสักครั้งหนึ่งครับ3วัน5วันแล้วก็สต็อปครับปรับเปลี่ยนเรื่องน้ำหนักตัวกับเรื่องการที่กระแทกกระทันมากกว่าท่าทางที่เราใช้เดินในการขึ้นบันไดพวกนี้ครับต้องค่อยๆถนอมทำแบบ slow life ลงอีกหน่อยนะครับนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะถามถึงเรื่องของผู้สูงวัยฉีดวัคซีนปอดอักเสบแล้วก็งูสวัดแล้วจำเป็นต้องไปฉีดโรคคอตีบบาดทะยักและไอกรนอีกไหมฮะอาจารย์อันนี้มีคำแนะนำของการแพทย์สมัยใหม่นะครับที่เขาจะพูดถึงว่าไอ้เจ้าคอตีบบาดทะยักไอกรนเนี่ยมันเริ่มกลับมาอีกแต่ผมก็คิดว่าลองเฝ้าดูสักพักก็ได้ถ้าเกิดว่าฉีด2อย่างครบแล้วนะครับช่วงนี้ที่อยากให้ฉีดมากกว่าก็คือวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ปีละครั้งฉีดเข็มนึงป้องกันได้4สายพันธุ์ณขณะนี้นะครับเทคโนโลยีมันดีขึ้นเข้าผสม4สายพันธุ์ที่น่าจะเกิดขึ้นในเมืองไทยสําหรับปีนี้ไว้ในเข็มเดียวกันอันนี้คือประเด็นสําคัญที่ผมอยากจะให้ฉีดอันนี้มากกว่านะครับนะคะอ่ะได้คำตอบเป็นเวลานะคะขอญาตมาที่ทางด้านของ SMS 4689899นะคะบอกว่าอาจารย์ครับอยากทราบความถี่ในการไปตรวจตาในวัย40นะคะปีละครั้งครับปีละครั้งถ้าไม่มีเหตุใดๆพิเศษที่คุณหมอตาขอเพิ่มความถี่ก็ปีละครั้งเราถือว่าเป็นการป้องกันและคัดกรองที่ได้ผลแล้วนะครับเพราะโรคตามันเป็นโรคที่ไม่ค่อยเกิดด่วนจี๋อะไรมากมายครับค่อยเป็นค่อยไปแต่ยิ่งไอ้ที่เรากลัวก็คือความดันลูกตาเนี่ยนะครับต่อหินนี่แหละตัวแสบนะครับนะคุณผู้ฟังปีละครั้งถึงจะมีอาการหรือไม่มีอาการก็ต้องไปใช่ไหมอาจารย์ต้องแวะคุยคุณหมอดูนะครับซึ่งอาจจะเดี๋ยวดาวแค่ส่องจ้องตากันนิดเดียวแล้วก็มากลับบ้านได้แล้วครับอย่างเงี้ยนะรู้ก่อนรักษาก่อนผู้หมอมันจะผู้หมอจะตรวจอย่างเงี้ยครับแวะผ่านห้องตรวจโรคตาก็แวะพี่วัดสายตาหน่อยครับไปวัดความดันหน่อยครับเอ้ยนั่งหน้าค้างว่างพี่ก็จะบอกต้องผมหน่อยก็ต้องว่ากลับไปแล้วไปโอ้ยคุณหมอเร็วมากอ่ะไม่ต้องทำบัตรเบิดแล้วก็รู้กันอยู่นะครับเราก็จำได้ว่าแค่ไหนแค่พี่ก็ส่งให้เพื่อเครื่องวัดให้ถ้าจะอยู่ในเกณฑ์เช่น15 16 17แถวเนี้ยเอ้ยกลับบ้านไปรับปีหน้าใหม่อะไรเงี้ยก็ง่ายๆแบบนี้ก็เราก็วัดกันทุกปีกันอยู่แล้วพวกหมอด้วยกันนะครับนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสายตรงสุขภาพนะคำถามหลังใหม่รวมทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะคะคำถามที่ค้างอยู่ขออนุญาตวันต่อๆไปนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะอาจารย์นะคะลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ Healthy Time ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลจุนธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทร